สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวธนูลัคนาธนูในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายน2565นี้นะครับเป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลในเรื่องของการย้ายดวงดาวกันก่อนที่มีผลต่อชาวราศีธนูลัคนาธนูนะครับในช่วงเดือนเมษายนช่วงแรกเนี่ยจะมีดาวยกย้ายทั้งหมด5ดวงนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยโดยจะมีดาวศุกร์ดาวพุธดาวอังคารดาวพระรหัสบดีแล้วก็ดาวอาทิตย์มีการยกย้ายราศีโดยมี3ดวงคือพุธอังคารพระรหัสบดีมีการเดินนะครับสอเสือตรงนี้คือเสิร์ชคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนั่นเองทำให้ดาวนั้นผิดปกติในการดำเนินการเดินนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูประกอบกับแผนผังตรงนี้เลยนะครับอิทธิพลของชาวราศีธนูลัคนาธนูมีอนาคตอยู่ตรงนี้นะครับดาวประจำตัวของคุณคือดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าลัคนาอยู่ในช่วงประมาณวันที่1ถึง8เมษายนและกำลังเดินหน้าอย่างรวดเร็วเลยดังนั้นเนี่ยชาวธนูลัคนาธนูอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับในเรื่องของการดำเนินชีวิตทำอะไรต้องมีแผนการต้องมีการรองรับต้องมีในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นมากขึ้นบางคนอาจจะแบบโดดเด่นในวงสังคมบางคนอาจจะมีญาติพี่น้องเข้ามาติดต่อด้วยหรือบางคนอาจจะต้องแบบมีการเดินทางบ่อยนะครับไม่ค่อยอยู่กับที่ก็อาจจะเป็นประมาณนี้ได้แต่โดยภาพรวมของชาวราศีธนูค่อนข้างดีนะครับดาวพฤหัสบดีเป็นตำแหน่งโยกหน้ากับลัคนาเป็นตำแหน่งที่ให้คุณมากเลยกับในดวงชะตาอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีเนี่ยในช่วงวันที่8นะครับเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยดาวพฤหัสบดีจะเลื่อนขึ้นไปเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนพันธุแปลว่าคุณจะมีลักษณะของความมั่นคงมากขึ้นดาวพฤหัสบดีนี้จะไปอยู่ในเรือนพันธุใช่ไหมครับเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์ให้กับชาวราศีนรธนูดังนั้นแล้วเนี่ยชาวธนูก็จะมีลาภมีผลมีการลงหลักปักฐานที่ดีมีความมั่นคงนะครับมีในเรื่องของตัวตนประสบความสำเร็จมากขึ้นการก่อร่างสร้างตัวการมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนแบบเราถึงณจุดที่เราควรจะต้องได้ละในเรื่องของบ้านรถที่ดินความมั่นคงของชีวิตแต่มันไม่ได้แปลว่าได้ทุกคนนะครับมันแปลว่าคนส่วนใหญ่ของชาวธนูแล้วก็ลัคนาธนูเนี่ยมักจะประสบความสำเร็จได้บ้านได้รถได้ที่ดินหรือได้ความมั่นคงของตัวเองมากขึ้นการก่อร่างสร้างตัวการทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จได้ดีมากขึ้นเป็นตำแหน่งประทุมเกณฑ์ด้วยดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในราศีมีนนี้นะครับมีตำแหน่งของชาวธนูเนี่ยได้ทั้งหมด3ตำแหน่งเกษตรบดีคือความมั่นคง อุดมเกณฑ์นะครับก็คือความแบบเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการได้ทรัพย์สินได้สิ่งต่างๆการก่อร่างสร้างตัวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้ตำแหน่งเป็นโกมุตเกณฑ์ก็คือลักษณะของการได้ปฐุมเกณฑ์นั่นเองก็คือเกณฑ์เนื้อหอมแปลว่าชาวธนูลัคนาธนูก็จะมีหลักทรัพย์ความมั่นคงตรงนี้แหละเข้ามาทำให้ตัวคุณค่อนข้างแบบมีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีมากขึ้นใครที่เคยลำบากมาในอดีตใครที่เคยมีปัญหามาในอดีตเนี่ยกำลังจะมีความสุขความสมหวังนะครับแต่เราต้องรู้จักวางแผนเราต้องรู้จักวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกับคุณในอนาคตข้างหน้าด้วยนะครับอย่ามัวแต่นั่งอยู่เฉยๆอย่ามัวแต่รอวาสนาอันนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นไปได้นะแต่ยากมากแต่ถ้าเกิดคุณแอคชั่นคุณทำคุณวางแผนนะครับมีการเติบโตมีการพัฒนาเนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณไปสู่จุดมุ่งหมายเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็เร็วขึ้นด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยคือบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าคุณติดอาวุธในเรื่องของความรู้เอ่ยการวางแผนเอ่ยนะครับแล้วก็การขยันอดทนเนี่ยคุณจะไปสู่เป้าหมายความสำเร็จความมั่นคงที่ดีได้แน่นอนเนาะ
ประมาณนี้นะครับหรือบางคนอาจจะแบบอยากจะขายที่ขายทางขายบ้านอะไรเงี้ยมันก็มีแนวโน้มทิศทางที่ดีสำหรับชาวธนูแล้วก็ลัคนาธนูนะครับก็เป็นถือว่าเป็นจังหวะดีที่คุณจะได้หลักทรัพย์ได้เงินก้อนเนาะดาวพฤหัสบดีนี้นะครับจะร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวคู่มิตรแปลว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีมีครอบครัวที่ให้การสนับสนุนให้ครอบครัวให้การยอมรับมากขึ้นครอบครัวนะครับมีโอกาสที่จะอยู่หน้าการพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขความสมหวังมากขึ้นนะครับมีในเรื่องของสิ่งที่ดีเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของในเรื่องของการเงินนะครับสำหรับชาวราศีธนูแล้วก็ลัคนาธนูกันบ้างการเงินของคุณคือราศีมังกรของด้วยดาวเสาร์เลข7นะครับก็โคจรทับอยู่ในเกษตรบดีอยู่ตรงนี้แหละดังนั้นชาวธนูลัคนาธนูก็ยังมีลาภมีผลมีการเงินที่ดีแต่ในช่วงประมาณ 1-7 เมษายนยังต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหาเรื่องการเงินสักนิดหนึ่งพอหลังจากวันที่7เนี่ยดาวอังคารเนี่ยจะเลื่อนขึ้นไปที่ราศีกุมนะครับเป็นตำแหน่งโยกหน้าเนี่ยจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นบรรเทาลงในเรื่องของสภาวะของความทุกข์ใจความอึดอัดนะครับหรือมีปัญหาเรื่องการเงินที่ติดขัดสะดุดไปอะไรประมาณนี้คุณจะค่อยๆกลับมามีสภาพคล่องในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามามากขึ้นเป็นกอบเป็นกำเลยแต่คุณก็จะมีความเซเรียสมีความจริงจังนะครับหรืออาจจะต้องใช้นโยบายบางสิ่งบางอย่างในการแบบปรับเปลี่ยนแผนในเรื่องของการทำงานการออมทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องการเงินเนี่ยคุณต้องพยายามบริหารจัดการแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินที่ดีนะครับเพราะการเงินของคุณเนี่ยจะค่อนข้างแบบได้เป็นเงินก้อนเหมือนกันเนาะแล้วก็เงินเป็นเงินที่มันเป็นที่เราอาจจะต้องมีแนวโน้มของการทิศทางที่เราต้องแบบใช้การวางแผนนะครับการจัดการบริหารการเงินตรงนี้เพื่อที่จะต่อยอดในเรื่องการเงินนั้นจะมีแนวโน้มของความสำเร็จมากขึ้นใครที่ทำงานประจำอยู่แล้วก็มีแนวโน้มทิศทางของงานที่ยังแบบการเงินนะครับที่ได้เนี่ยเป็นรายได้ของงานประจำเนี่ยมันก็ยังโอเคสม่ำเสมอดีเนาะแล้วก็ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเงินมากเท่าไหร่เหมือนกับจังหวะที่เคยเป็นเพราะในช่วงอดีตเนี่ยที่อังคารกับเสาเนี่ยกลุ่มกันเนี่ยมันแปลว่าภาวะของความแตกหักการมีปัญหาเรื่องการเงินนั่นเองโดยเฉพาะใครให้คนอื่นหยิบยืมการเงินแบบเนี้ยมักจะมีปัญหาเนาะตอนเนี้ยเหมือนกับการเงินค่อยๆแบบมีการเปลี่ยนแปลงโอเคมากขึ้นมีแนวโน้มทิศทางของการเงินนั้นค่อยๆลงตัวอารมณ์อร่อยคุยกันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานสำหรับชาวราศีธนูแล้วก็ลัคนาธนูกันบ้างการงานของชาวธนูนะครับคือราศีกันของได้ดาวพุธเลข4ได้โคจรอยู่ที่ราศีมีนเป็นตำแหน่งประแล้วก็ตำแหน่งนิดนะครับอยู่ในตำแหน่งพันธุได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ดังนั้นเนี่ยชาวราศีธนูลัคนาธนูมีโอกาสที่จะมีการปรับการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเกิดขึ้นการงานนะครับมีโอกาสประสบความสำเร็จมีโอกาสติดต่อมีโอกาสสื่อสารกับเขาเรียกว่าในทิศทางของการงานเนี่ยปฏิสัมพันธ์กับคนในองค์กรเนี่ยมากขึ้นมีโอกาสที่ตัวคุณนั้นจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในช่วงประมาณ8เมษายนเป็นต้นไปที่ดาวพฤหัสบดีคือดาวประจำตัวนั้นขึ้นไปเป็นเกษตรบดีไปทับกับดาวอาทิตย์เป็นดาวคู่มิตรกันคู่อุปถัมภ์กันดังนั้นแล้วเนี่ยจะมีโอกาสทิศทางของการงานนะครับหรือว่าในเรื่องของบรรยากาศการทำงานสิ่งต่างๆนั้นจะประสบความสำเร็จนะแต่ในช่วง4เมษายนเนี่ยดาวการงานนั้นจะเดินหน้านะครับขึ้นไปในเรือนปุตตะคือการเริ่มต้นอย่างที่บอกว่าบางคนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานเกิดขึ้นมีโอกาสที่จะมีงานใหม่เข้ามามีงานจ็อบเข้ามามากขึ้นมีในเรื่องของการลงทุนชาวราศีธนูลัคนาธนูต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนนะครับจริงๆไม่อยากให้ลงทุนในช่วงประมาณเดือนเมษาทั้งเดือนเลยนะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยคือดาวการงานโคจรไปอยู่ในเรือนปุตตะตามจริงเนี่ยเป็นทิศทางที่ดีนะแต่มันมีดาวราหูเข้ามาพุธกับราหูเนี่ยเป็นคู่วิวาทกันพุธอันตพานวิวาทราหูในทางโบราณอาจารย์บอกแบบนี้แปลว่าชาวราศีธนูลัคนาธนูใครที่มีการลงทุนเนี่ย
มันก็ยังโอเคนะแต่มันก็ยังมีปัญหาไปได้บ้างการดีลการติดต่อการสื่อสารกับลูกค้าก็มีปัญหาเกิดขึ้นส่วนใครที่ลงทุนน่ะคือกับเรื่องของหุ้นส่วนยิ่งมีปัญหาด้วยเพราะพุธกับราหูเนี่ยอยู่ในเรือนปุตตะอาจจะมีปัญหากับลูกน้องมีปัญหากับการลงทุนการขาดสภาพคล่องมีปัญหาปากเสียงกับการแบบเซ็นกู้เซ็นค้ำประกันนะครับหรือการเซ็นสัญญาร่วมกับพันธมิตรหุ้นส่วนแบบนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันดังนั้นถึงบอกว่าในช่วงประมาณ1เมษายนเนี่ยไปจนถึง30เมษายนเนี่ยไม่ควรที่จะลงทุนร่วมกับบุคคลอื่นขนาดเราทำเองยังมีปัญหาบ้างในเรื่องลูกค้าเรื่องการดิวกับหุ้นส่วนอะไรแบบนี้มันก็จะมีปัญหาบ้างนะครับอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆบริหารจัดการแล้วถ้าเกิดใครที่เซ็นค้ำเซ็นกู้เซ็นร่วมเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องแบบมีเอกสารมีสัญญาในเรื่องของการแบบเขาเรียกว่าทำธุรกรรมทุกอย่างเนี่ยต้องพยายามรอบคอบนะครับอย่าพยายามแบบเขาเรียกว่าอย่าเซ็นสัญญาปากเปล่าอย่ามีปัญหาในเรื่องของการที่จะพยายามแอคชั่นมากจนเกินไปกับหุ้นส่วนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีแล้วเราอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะประมาณนี้อันนี้ก็เตือนแล้วเนาะในเรื่องของการพาร์ทลงทุนส่วนการงานก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของการมีปัญหากับคนในองค์กรมีปากมีเสียงมีปากมีเสียงเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของคนที่อายุน้อยกว่าในคนที่ทำงานเนาะหรือเป็นลูกน้องก็ได้บางทีลูกน้องอาจจะทำอะไรผิดพลาดทำให้เราต้องกลับไปแก้ไขปัญหาต้องไปช่วยเหลืออะไรแบบนี้มีความวุ่นวายยุ่งยากอยู่พอสมควรหลังจากวันที่4เมษายนเป็นต้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยอย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปสำหรับชาวธนูค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่าปฏิสัมพันธ์กับคนในองค์กรหรือเพื่อนหรือบริวารมากจนเกินไปบริวารควรสอดส่องดูแลสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวธนูกันบ้างชาวธนูเนี่ยมีความรักความสัมพันธ์คือราศีเมถุนของได้ดาวพุธเลข4เช่นกันไปอยู่ในเดือนพันธุในช่วงแรกเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์แปลว่าความสุขความหวังการเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ในช่วง1ถึง4เมษายนเนี่ยมีแนวโน้มทิศทางที่ดีอยู่แต่หลังจากวันที่4เมษายนเนี่ยนะครับดาวคู่เนี่ยเดินขึ้นไปพบเรือนปุตตะจริงๆก็ดีอยู่อย่างที่บอกไปแต่มันไปกลุ่มดาวราหูพุธอันตรพานวิวาราหูก็จะมีปัญหามีปากเสียงมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนำมาซึ่งปัญหาบางคนเนี่ยมีปัญหาได้แต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่โตสุดท้ายเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีการจบเลิกลากันได้สูงมากเลยนะครับถ้ามีปัญหาโดยเฉพาะปากเสียงแล้วนะจะบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะจบเลิกลากันได้สูงนะเตือนแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ขู่นะเพราะว่าเราอ่านตามดวงดาวแต่ผมไม่ได้เจาะดวงบุคคลเนาะบางคนอาจจะมีปัญหาน้อยเล็กน้อยถ้าเรารู้จักเฟดตัวออกมาเรารู้จักเหมือนแบบที่จะไม่เรียกร้องจนเกินไปไม่จับผิดเกินไปไม่มีปัญหาบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปมันก็อาจจะยังแบบเขาเรียกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็แบบเหมือนกับมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่มันก็เคลียร์ได้แต่บางคนเนี่ยถ้าไม่ควบคุมอารมณ์บอกเลยว่าปัญหาสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะมีในเรื่องของคำพูดคำจาที่พูดกันไม่เข้าหูไม่หวานหูไม่ถนอมน้ำใจบอกเลยว่าค่อนข้างแรงนิดหนึ่งเนาะอย่างที่บอกว่าพุธอันตรพานนะครับวิวาทราหูมันเป็นทะเลาะวิวาทเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยในโบราณอาจารย์ก็บอกว่าดาวพุธกับดาวเนี่ยดาวพุธคือดาวคู่ของคุณเนี่ยทับดาวราหูเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันต้องปัญหามันเยอะนะครับบางทีอาจจะจุดประเด็นจากการติดต่อการสื่อสารแชทกันบ่อยมากขึ้นคุยกันบ่อยมากขึ้นมันก็จะมีปัญหาได้หรือบางคนอาจจะมีเพื่อนนะครับเพื่อนเราหรือเพื่อนเขาก็ได้ที่อาจจะมีวงที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของแฟนของเราแล้วก็มีปัญหากันในเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นในช่วงหลัง4เมษายนควรต้องระมัดระวังและดูแลเอาใจใส่กับคู่ของคนรักให้มากด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ